วัสดีค่ะท่านผู้ชมที่เคารพรักค่ะกลับมาพบกับราชาวดีและ UBC Academy Fantasia True Moments กันอีกสักครั้งหนึ่งนะคะใจหายค่ะเพราะว่าวันอาทิตย์นี้ราชาวดีกับน้องเปียนี่คงจะได้มาพบหน้าคุณผู้ชมเป็นอาทิตย์สุดท้ายแล้วนะคะแต่รับรองค่ะว่าเนื้อหาของรายการเรายังจะเข้มข้นเหมือนเดิมสังเกตสิคะราชาวดีลงทุนล้มความเก้าอี้ระเนระนาดให้เหมือนฉากในภาพยนตร์เรื่องใดเรื่องหนึ่งเนี่ยนะคะเพื่อให้ตรงกับธีมที่แปลว่าธีมนะคะคือสัปดาห์นี้เขาจะร้องเพลงประกอบภาพยนตร์กันนะคะให้เหมือน Phantom of the Opera หรือปีศาจโรงละครโอเปร่านั่นเองนะคะตอนนี้เราไปชมบรรยากาศของน้องๆตั้งแต่ตอนรับโจทย์กันเลยนะคะแล้วเดี๋ยวจะกลับมาตามหาน้องเปียค่ะเดี๋ยวไม่ต้องรีบก็ได้เดี๋ยวมีแต่ช้าแล้วนี่น้องข้าจะตามไปดีกว่าเราว่าจะเจออะไรกันเราทำเพลงละครไม่ใช่ก็พวกเขาไปดูไม่ได้นะผมเป็นหนีไปแล้วไม่ได้รู้ว่าคุณพี่ชอบแนวไหนครับเพลงแรกเลยนั่นหน่อยได้ดังแรกเลยคนที่ใจตุกๆภาษารู้จักเฮ้ยเอาอีกเลยเพลงแรกเป็นของบอยเฮ้ยมาเอาอีกเลยครับเดี๋ยวมาต้องไปนอนเลยเริ่มต้นนั้นสำหรับทุกคนไปแล้วเพลงรวมหมดตาหมดหลังหมดลมหมดใจหยาบมันเป็นทีอะมอบให้กับทัชชาวิสเซ่นแล้วI'm sorry.
คุณผู้ชมช่วงนี้พี่ต้องขอพักสักนิดนึงนะไม่ใช่พายุอารมณ์อะไรหรอกค่ะแต่ว่าเป็นพายุฝนหกกระหน่ำที่สารินช่วงนี้ท่าทางคงจะต้องรีบกินเจซะแล้วจะได้หายไวๆตอนนี้ขอส่งมอบหน้าที่พิธีกรให้กับป้าสวัสดีด้วยนะคะฝากด้วยนะคะป้าอุ๊ยตายจริงพ่อหนูเสียคงจะโดนพายุอารมณ์กระหน่ำจนปากเขียวปากดำขนาดนี้โอ้ดิฉันขอรับหน้าที่ดำเนินรายการแทนน้องเปียวต่อนะคะปล่อยให้เธอพักสักครู่นึงค่ะตอนนี้เราไปชมภาพการซ้อมเพลงคู่ของบรรดานักล่าฝันนะคะมีทั้งคู่นี้คู่ XL คู่โปรโมทโอ้ยน่ารักน่าชังไปชมกันเลยค่ะคนเดียวนอกจากเธอไม่แลเหลียวใครเรื่องที่ฉันจะติดใจที่จะมาจะคงหายใจใจยังไงไม่มีวันหายใจอาหารนิ่มว่ามีเธอโลกใบใหม่สร้างสรรค์ใจไม่มีใครคว้าเราทุกใครแข็งใจให้มาอยู่เคียงข้างเธอไม่สนใจใคร
จะไปทุกครั้งทุกครั้งสุดงานของใจผลไม้หอมหวานอย่างนี้นะคะเหมาะแก่การนำไปฝากหนูเปียที่กำลังป่วยไข้ไม่สบายอยู่ค่ะที่สวนสารินของดิฉันเนี่ยนะคะก็จะขอท้าความถึงความอุดมสมบูรณ์ของพื้นดินสักหน่อยค่ะคือเกิดโคลนถล่มมานะคะแล้วก็มีธาตุต่างๆไม่ว่าจะเป็นฟอสฟอรัสสังเกตสีแมกนีเซียมนะคะอยู่ในพื้นดินมากมายทำให้ต้นไม้เหล่านี้เติบใหญ่ออกมาให้ผลที่สวยงามน่ารับประทานอย่างนี้แหละค่ะเอาละค่ะเดี๋ยวดิฉันจะทยอยเก็บไปเรื่อยๆนะคะและตอนนี้เราไปชมภาพการซ้อมของโจและพาดซึ่งดูเหมือนอาจจะมีปัญหาเกิดขึ้นนะคะพี่จะบอกว่าไม่ต้องคิดมากถึงภาพพจน์หรอกเพราะพี่ก็ไม่ได้แค่นั้นไม่ได้ห่วงภาพพจน์ครับแต่ว่าคือเหมือนกับว่าเพลงเพลงนี้มันจะมีอย่างหนึ่งที่ใช่ไม่หัวโดนคือเพลงนี้มันเป็นเพลงผู้ชายนี้นะครับแล้วผมรู้สึกว่าผมไม่มีความสามารถพอในการเลี้ยงที่บ้านครับเห็นไหมผู้ดูฝากผู้ดูฝากเหลือไม่เหลือไม่ครับตัวอะไรอย่างเงี้ยคิดว่าตัวเองไม่มีความสามารถพอคือเหลือว่าคุณเป็นเหลือฮะไม่หรอกเดี๋ยวเขาเป็นผู้นำมากกว่าผมแน่ครับเดี๋ยวจะบอกว่าจะโชว์เพลงมันเดี๋ยวพี่จะซอฟเดี๋ยวพี่จะซอฟลายของพี่อ่ะไม่ค่อยให้มันบางลงแต่ว่าตัวไอ้กองที่โจประสานเนี่ยตัวทั้งคู่เลยเมโลดี้หลักมันจะเป็นของพี่ไงโจเล่นเบาอ่ะโจเลยคิดว่ามันนำมานะแต่จริงแล้วเนี่ยของโจมันต้องนำไงมันไม่ใช่นำเรื่องเสียงร้องเมโลดี้มันนำเรื่องบุคลิกครับก็พี่ถึงบอกไงไม่ต้องไปห่วงบุคลิกเข้าใจว่าที่โจพูดว่าตัวพี่จะดูแมนกว่าแต่คือพี่จะบอกไงว่าลงให้ผมเอาเพอร์สิเชฟไม่ใช่พี่กำลังพูดให้จบก็แต่ตามความคิดพี่นะพี่กำลังพูดให้จบก็แต่ว่าไอ้ตรงนั้นเนี่ยเดี๋ยวพี่จะพยายามปรับให้ครับตอนนี้มันติดฟิลครับมันติดฟิลคือประมาณว่าเรื่องร้องเนี่ยตอนนี้ก็คือแบบคือการคือบิ๊กก็บอกว่ามันก็มาเหมือนมาได้แต่ว่ามันไปคนละทางแค่นั้นเองอันจะว่าไปแล้วเนี่ยเพื่อนที่ดีต่อกันเวลาทำงานร่วมกันก็ต้องมีการปรึกษากระทบกระทั่งกันเป็นเรื่องธรรมดานะคะเมื่อมีปัญหาปัญญาถึงจะเกิดเห็นไหมคะคุณผู้ชมตอนนี้ก็ถึงเวลาที่เราจะไปรับชมนะคะภาพการซ้อมของโจและก็พาดค่ะซึ่งคิดว่าหลังจากที่ปรึกษาหารือแล้วก็เคลียร์ทุกอย่างกันแล้วเนี่ยนะคะก็คงจะไม่มีปัญหาหายห่วงเลยละค่ะไปชมกันเลยนะคะสัปดาห์นี้นะคะทุกเช้าเลยก็จะมีเรื่องราวภาพยนตร์น่ารักส่วนตัวของบรรดานักล่าฝัน AF Cinerama นะคะโอ้ตอนนี้บรรยากาศดีดีค่ะถึงเวลาที่จะต้องเด็ดผลไม้แล้วนะคะ
แปลกมากเลยค่ะท่านมิชชันนารีเดินทางมาจากเรือสำเภาได้สอนราชาวดีไว้ว่าผลไม้อย่างเนี้ยเขาเรียกว่า watermelon นะคะ water แปลว่าน้ำ melon แปลว่าแตงแตงน้ำนั่นเองค่ะโอ้ thank you very much นะคะตอนนี้ได้เวลาที่จะรับชมภาพยนตร์ส่วนตัวของบรรดานักล่าฝันเชิญรับชมพร้อมๆกันเลยนะคะปากที่ไม่มีคุกกี้เลยปากที่ยังไม่มีคุกกี้จะนั่งเจ้าจะปากเข้าทัวร์ไปว่าจะจะมีคุกกี้ยังไงล่ะหนุ่มพ่อหนุ่มพ่อหนุ่มพ่อถามว่าหนุ่มพ่ออยู่ไหนถามว่าหนุ่มจะตอบยังไงเลยเนี่ยหนุ่มพ่อยังไม่ตายถามว่าหนุ่มพ่ออยู่ไหนหนุ่มพ่อถามว่าหนุ่มอันนู้นแค่ตัวน้อยเลยระวังทางที่หกล้มหน้าบ้านจัดวันที่มาด้านขวาสามทีจิ้มมาด้านซ้ายสามทีจิ้มมาด้านขวาสามทีไม่ช่วยทำทายร้อยล้านเลยหิวเต้นยิ้มเล็กตัวน้อยตัวนุ่มตัวนี้ตัวนุ่มตัวนุ่มแล้วไอ้ตัวใหญ่ให้ยิ้มนุ่มกระดาบว่าไม่ช่วยอยู่ในบ้านค่ะระหว่างให้หญิงและคุณสลาระหว่างนั้นนางเต่าเว่ยและคุณชายราได้ขับรถเข้ามาจอดเทียบท่าเดี๋ยวเดี๋ยวล้มลงล้มลงโอ้โหตายแล้วในที่นี้กันแทบงานไม่ต้องอยู่เลยหนาไอ้เจ้าป่าท่านใดนั่นเองท่านหญิงและคุณสลาจึงรู้สึกเวียนหัวปวดตัวแหน่ความตายที่สุดเอาชนะเหรอเขาเพิ่งอยู่ได้สองตอนเองดีๆลูกทำดีตายของจริงเอาละแม่นมรู้สึกเป็นห่วงที่เดินตะค่อมตะค่อมตาชายน้อยมาชายน้อยนมวิ่งเอาวิ่งก่อนดีเอาวิ่งเอาวิ่งไปถึงหน้าประตูบ้านสามีหัวสังขารนายเสวีก็เกิดผลภารขึ้นมาว่าจริงแล้วเขานั้นหาใช่คนขับรถธรรมดาไม่แต่เป็นร้อยตำรวจเอกพันคนป้าตัวมาทุกคนต้องป้องตัวใจมาอยู่ดีในบ้านเราไม่ได้ตำรวจห้องลิฟวิ่งก็นี่ฮึก็นี่ฮึก็นี่ฮึไม่ได้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 ไม่น่ากลัวมากน่ากลัวมากให้ใครรู้ว่าที่ว่าสภาพนั้นออกมาเรื่องความเงียบแหวกวิการที่สาสาที่มนุษย์ฟังง่ายว่าหาวิธีที่จะช่วยเหลือพ่อหาไม่ได้ความว่าที่นี่เลยคนน่าเชื่อแต่ละคนคิดว่าถูกไหมถูกไหมถูกไหมเขาเขียนตอบเขาไม่ได้จับไปมาเอาไปเอาดิแล้วสมองมันเฮ้ยเอ็งเอาลูกสาวข้าไปไว้ไหนลูกสาวท่านก็อยู่บ้านท่านอะไรมาอยู่บ้านข้าล่ะเนี่ยท่านขึ้นเลยนะเอามาพี่ควรไล่ไหมแล้วลูกสาวท่านไปไหนแล้วลูกสาวท่านไปไหนไม่ได้ไม่ได้แล้วตกลงตกลงเรียนท่านอย่างเกลียดแม่มีตัวอยู่อย่างนี้ไม่รู้ว่าเป็นคนหรือว่าเป็นอะไรชีวิตแย่ต่อมาเป็นยักษ์ลูกแม่เป็นยักษ์ลูกยืนหัวไม่ยืนละร้องโวยวายไม่ยืน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 แม่ยอม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 ไปดูบริเวณป่าที่แม่กำลังค้นหาอาหารอยู่โดยไม่ได้แม่รู้ตัวยอมเบาๆยอมเบาๆและสิ่งที่จะต้องมองเห็นนั่นก็คือลูกฟันเสียงสมุดกำลังกินคุกกี้รสเป็นตุ่มอ่อนไปเถอะคุณบอยเสียงสมุดรีบวิ่งอย่างที่ข้ามโดย
ราชาวดีอยู่ที่ไหนคะตอนนี้ถึงเวลาที่จะไปรับชมคอนเสิร์ตกันแล้วนะคะบางทีเราอาจสร้างความหวังให้ดีต่างของรัติการปิดแห่งไฟแห่งคุมระยะนี้ท่านสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีครับ
Thank you.
ี่จะต้องไปพี่จะต้องไปไปชมคอนเสิร์ตเพราะว่าพลาดไปหลายสัปดาห์แล้วคุณผู้ชมถึงพี่จะล้มลุกคลุกคลานแต่พี่จะต้องไปค่ะคุณผู้ชมตอนนี้คุณผู้ชมไปชมคอนเสิร์ตกันก่อนนะคะแล้วพี่จะตามไปขอบคุณครับทุกตัวคุณผู้ชมแต่ไม่เป็นไรค่ะภาระที่หนักอึ้งอย่างนี้ราชาวดีรับได้เสมอเพื่อนเตี้ยเป็นยังไงบ้างล่ะจ๊ะเดี๋ยวคงจะต้องให้เธอพักสักครู่นึงนะคะแล้วตอนนี้ราชาวดีก็จะขอโอกาสไปปอกผลไม้ให้เธอรับประทานก่อนค่ะเดี๋ยวมานะจ๊ะขอบคุณป้ามากเลยนะคะจะเป็นเจ็บใจเตี้ยทำไม่สำเร็จอีกแล้วคุณผู้ชมสัปดาห์สุดท้ายแล้วด้วยที่จะต้องประกาศว่าใครจะต้องออกจากบ้าน UVCAF ไปเตี๋ยก็ล้มเหลวอีกครั้งแต่ว่าตอนนี้ยังไม่รู้เลยว่าใครจะต้องเป็นคนที่ออกจากบ้านไปคุณผู้ชมก็น่าจะรู้นะคะไปติดตามชมกันได้เลยค่ะและผู้ที่จะต้องออกจากบ้านไปก็คือผมจะประกาศผู้ที่มีคะแนนโหวตน้อยที่สุด3ท่านนะครับท่านแรกครับ V9 V2 V12ชื่อและหมายเลขที่ผมจะประกาศต่อไปนี้จะเป็นนักล่าฝันคนสุดท้ายที่จะต้องเดินออกจากบ้าน
Academy และผู้ที่ได้รับผล Popular Award น้อยที่สุดในสัปดาห์นี้คือV 12ครับครับต้องขอมาแสดงความเสียใจด้วยนะครับนะครับเราจะได้ทราบกันแล้วว่าใครจะก้าวขึ้นไปสู่บันไดขั้นสูงสุดและได้ครองความเป็นสุดยอดของ UBC Academy Panacea ในซีซั่นที่2เป็นเรื่องไรบ้างคะฝีมือการปอกผลไม้แบบกุลสตรีอย่างราชาวดีคิดว่าน้องเปียงเนี่ยคงจะชอบใจหน้าดูชมเลยค่ะอาเปียจ้ามีผลไม้มากมายนะจ๊ะทั้งผลไม้บกผลไม้น้ำนี่มาฝากกันอ๋อยังไม่ทานไม่เป็นไรค่ะหมดเวลาแล้วครับคุณผู้ชมนึกแล้วก็ใจเป้าใจหายที่เราจะต้องจากกันไปแต่อย่างไรก็ดีนะคะน้องเปียกับราชาวดีสัญญาว่าเราจะรักกันตลอดไปค่ะตอนนี้ก็ต้องขอขอบพระคุณผู้สนับสนุนอย่างบริษัททรูคอร์ปอเรชั่นจำกัดมหาชนโครงการบ้านสารินซิตี้ชาร์ปอาควอส LCD TV เครื่องดื่มเป๊ปซี่และมีกึ่งสำเร็จรูปยำยำจัมโบ้ผลิตภัณฑ์บำรุงผิวหน้าจากโอเลเพื่อภาพพิธีกร A2Z และเฟอร์นิเจอร์จากคาซาร่าค่ะสำหรับวันนี้ดิฉันลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะขอบคุณมากนะคะป้าสวัสดีค่ะคุณผู้ชมไปถึงปลายทางในวันนั้นจะเป็นคนดังที่อยู่ในสายไฟไปถึงดาวโดดเด่นในภาพตาไปไกลกว่าเอาหน้าเดินไปต่อไปไปถึงปลายทางในวันยอมเราเป็นคนดังที่อยู่ในสายไฟThank you.
นุนโดย True Together เป็นจริงได้เมื่อมีกันและกันเราอาจสร้างความภาวะให้อีสานของรัฐอีสานคือแสงไฟแห่งภูมิระยานี้